สวัสดีครับโฮเทลแมนช่วงเซอร์วิสแชร์นะครับวันนี้เฮียก็มีประเด็นนะครับที่จะมาแบ่งปันนะครับแล้วก็มาคุยกับพวกเรานะครับในประเด็นของนายจ้างและลูกจ้างนะครับที่เราจะพบได้ในกรณีวิกฤตแบบนี้นะครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19ที่กำลังระบาดอยู่ณขณะนี้นะครับส่งผลกระทบอย่างมากเลยนะครับต่อตลาดแรงงานและรวมถึงสวัสดิการต่างๆของพนักงานที่จะได้รับจากนายจ้างนะครับเพราะว่าหลายๆธุรกิจเนี่ยนายจ้างเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะประกอบกิจการได้นะครับขาดสภาพคล่องนะครับเพราะว่าอย่างกรณีของเราเนี่ยนะครับแวดวงของการโรงแรมและการท่องเที่ยวเนี่ยไม่มีแขกไม่มีการเดินทางนะครับเปิดโรงแรมก็เหมือนปิดโรงแรมนะครับเพราะว่ามีใครเข้ามาพักนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีมาตรการนะครับของทางรัฐนะครับที่เราเนี่ยยินดีให้ความร่วมมือนะครับในกรณีของการที่ต้องปิดโรงแรมนะครับแล้วก็ทำให้ลูกจ้างอย่างเราเนี่ยนะครับไม่มีงานทำนะครับแต่ว่าทางประกันสังคมนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานหลักนะครับที่ดูแลในเรื่องของสวัสดิการนะครับของลูกจ้างเนี่ยก็ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือนะครับซึ่งในส่วนของตัวประกันสังคมเองเนี่ยนะครับก็เจอบททดสอบที่หนักหนามากเลยนะครับเพราะว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยเป็นวิกฤตที่เรียกได้ว่าสร้างผลกระทบต่อลูกจ้างนะครับทั้งประเทศเลยนะครับย้อนกลับไปในเดือนมกราที่สถานการณ์ยังไม่เลวร้ายเนี่ยนะครับก็อาจจะมีคนไปลาออกถูกเลิกจ้างของเงินทดแทนไม่มากนักนะครับเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยยังไม่รุนแรงนะครับถัดมาเดือนกุมภาเนี่ยนะครับสถานการณ์ก็เริ่มที่จะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นแล้วนะครับเกิดมีการปิดกิจการนะครับมีการเลิกจ้างนะครับมีลูกจ้างไปติดต่อประกันสังคมสอบถามนะครับสิทธิประโยชน์เงินทดแทนต่างๆมากขึ้นมีเคสใหม่ๆนะครับเกิดขึ้นนะครับที่สำคัญเลยคือเคสกรณีของ Leave Without Pay นะครับคือลาโดยไม่รับค่าจ้างนะครับเพราะธุรกิจแย่ไปต่อไม่ได้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีมากนักนะครับแต่ทุกอย่างมาพีคมากสุดนะครับเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับเพราะว่าหลายๆธุรกิจนะครับอ้างอิงในอุตสาหกรรมเราเนี่ยนะครับโรงแรมปิดกันเยอะมากเพราะว่าเจ้าของเนี่ยไปต่อไม่ไหวหลายๆโรงแรมมีการไปกู้เงินมานะครับก็ต้องจ่ายดอกนะครับจ่ายเงินต้นด้วยนะครับมีค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระนะครับมากมายนะครับก็ไม่สามารถที่จะประกอบธุรกิจต่อไปได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเปิดโรงแรมอยู่ก็เหมือนปิดเพราะว่าทางมาตรการของทางรัฐเนี่ยเริ่มจะเข้มข้นมากขึ้นเพราะว่ามันเริ่มระบาดเยอะในประเทศเรานะครับมีการล็อกดาวน์นะครับการเรียกได้ว่าห้ามออกนอกพื้นที่ต่างๆนานานะครับประกันสังคมเองก็จะได้รับเคสใหม่ๆเรื่องร้องเรียนใหม่ๆเยอะขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นนายจ้างทำกับลูกจ้างหรือลูกจ้างทำกับนายจ้างนะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของLeave Without Pay ที่เป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับที่เป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับตรงนี้นะครับแต่ก็มีมาตรการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าออกมาจากทางประกันสังคมนะครับโดยในส่วนของลูกจ้างที่ทางถูกทางรัฐสั่งปิดนะครับอย่างเช่นกรณีของโรงแรมของเราเนี่ยนะฮะเขาก็มีมาตรการชดเชยมานะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับในสถานการณ์แบบนี้ไม่มีอะไรดีที่สุดนะครับและด้วยความที่มันเป็นวิกฤตนะครับพอมันเกิดวิกฤตเนี่ยนะครับธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเราก็จะมีเรียกได้ว่าเป็นสัญชาตญาณของเราอะนะครับในการที่จะต้องเอาตัวรอดผ่านไปให้ได้นะครับต้องต่อสู้ต้องอดทนนะครับมันเลยทำให้เราเห็นนายจ้างและก็ลูกจ้างนะครับเป็นประเภทต่างๆได้ในสถานการณ์แบบนี้นะครับซึ่งเฮียขอสรุปแล้วก็มาแบ่งปันแล้วกันนะครับในทัศนะมุมมองของเฮียนะครับพูดถึงส่วนของนายจ้างก่อนนะครับนายจ้างประเภทแรกก็คือนายจ้างที่เต็มที่กับลูกจ้างมากเลยนะครับรู้ว่าสถานการณ์ลำบากรู้ว่าลูกจ้างลำบากนะครับนายจ้างประเภทนี้เนี่ยนะครับยินดีเลยนะครับปิดโรงแรมแต่จ่ายเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆครบเลย 100% นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้บอกว่าคนที่ไม่ทำแบบนี้จะไม่ดีหรืออะไรยังไงนะครับเพราะว่าเราก็ต้องมาดูบริบทของนายจ้างด้วยบางธุรกิจนะครับเขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือว่ามีกระแสเงินสดที่ดีมีการวางแผนที่เป็น worst case scenario ที่ดีนะครับพอเกิดเหตุก็หยิบมาใช้ได้เลยนะครับเขาก็จะสามารถบริหารจัดการจ่ายค่าตอบแทนไปได้นะครับตรงนี้ก็ถือเป็นนายจ้างประเภทหนึ่งนะครับนายจ้างประเภทที่สองนะครับก็คือนายจ้างที่เต็มที่กับลูกจ้างเหมือนกันนะครับเต็มที่ช่วยเหลือทุกอย่างนะครับแม้แต่ตัวเองจะลำบากก็ตามนะครับนายจ้างประเภทนี้เนี่ยนะครับก็มีความเห็นอกเห็นใจลูกจ้างนะครับแล้วก็อยากที่จะทำทุกอย่างที่จะช่วยเหลือลูกจ้างให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการที่หาสวัสดิการต่างๆหรือรักษาสวัสดิการต่างๆมาให้ลูกจ้างในช่วงที่ธุรกิจประกอบกิจการไม่ได้นะครับอาจจะเป็นในเรื่องของอาหารนะครับในเรื่องของสวัสดิการเงินทดแทนสมทบอะไรต่างๆนะครับและในกรณีที่รัฐสั่งปิดนะครับก็ยังมีการที่จะช่วยติดต่อประสานงานกับทางประกันสังคมให้เพื่อให้มั่นใจว่า
แม้ตัวเองจะไม่ไหวเนี่ยแต่ลูกจ้างเนี่ยก็ยังมีอะไรมารองรับนะครับนายจ้างประเภทนี้เนี่ยนะครับก็เป็นนายจ้างอีกประเภทหนึ่งที่เราจะได้เห็นในสถานการณ์แบบนี้นะครับคือแม้ตัวเองจะไม่ไหวต้องจ่ายเงินกู้ต้องจ่ายดอกเบี้ยมีค่าใช้จ่ายต่างๆนานาแต่ก็ห่วงลูกจ้างนะครับแล้วก็พยายามที่จะหาสิ่งต่างๆนะครับมาเพื่อให้มั่นใจว่าลูกจ้างเนี่ยนะครับจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับก็เป็นนายจ้างที่ลูกจ้างก็สัมผัสได้นะครับในสิ่งที่เขาสิ่งที่นายจ้างทำให้แบบนี้นะครับก็ถือเป็นนายจ้างอีกประเภทหนึ่งที่เราจะได้เห็นนายจ้างประเภทที่3นะครับคือเป็นนายจ้างประเภทที่สวนทางกับ1และ2อย่างสิ้นเชิงนะครับนายจ้างประเภทนี้เนี่ยนะครับลูกจ้างเนี่ยเราก็คงจะรู้นะครับว่าถ้าเราถูกกระทําแบบที่แตกต่างจากนายจ้างประเภทแรกกับประเภทที่2นะครับนายจ้างประเภทที่3นะครับก็พยายามเอาเปรียบนะครับหาทุกช่องทางที่จะเลี่ยงนะครับการที่จะต้องจ่ายเงินอะไรออกไปนะครับให้ลูกจ้างนะครับต่างๆนานานะครับซึ่งนายจ้างประเภทนี้ก็มีอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วก็เชื่อว่าลูกจ้างหลายๆคนเนี่ยก็กำลังประสบปัญหาอยู่นะครับณตอนนี้นะครับณตอนนี้นะครับนายจ้างสาวประเภทนี้เนี่ยลูกจ้างทุกคนก็คงรู้แล้วแหละนะครับแต่ละคนก็เจอไม่เหมือนกันนะครับหลังจากนี้ก็อยู่ที่ตัวเราแล้วนะครับว่าเมื่อสถานการณ์ปกติแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีคิดนะครับในการที่จะหาองค์กรที่จะไปร่วมงานต่อยังไงเมื่อมีฝั่งนายจ้างแล้วแน่นอนครับมันก็ต้องมีฝั่งลูกจ้างนะครับนายจ้างก็จะเจอลูกจ้างนะครับอยู่2ประเภทนะครับประเภทแรกก็จะเป็นลูกจ้างที่เต็มที่กับนายจ้างเลยนะครับมองนายจ้างไปแล้วรู้ว่านายจ้างมีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ยินดีมากนะครับให้ความร่วมมือทุกอย่างเวลาที่นายจ้างมาขอความช่วยเหลือนะครับยอมที่จะตกลงกันอ่ะขอนายจ้างมาขอความร่วมมือขอ leave without pay ได้ไหมนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับช่วยกันนายจ้างขอตัดสวัสดิการตรงนั้นได้ไหมได้ไม่เป็นไรช่วยกันขอให้โรงแรมพยุงกันไปให้มันรอดนะครับอันนี้เป็นลูกจ้างนะครับประเภทที่1ลูกจ้างประเภทที่2นะครับก็คือลูกจ้างประเภทที่นะครับมีธรรมชาติของมนุษย์ในการที่อยู่ในภาวะวิกฤตนะครับที่สูงนะครับก็ไม่ผิดนะครับที่เขาจะมองในสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ของเขาที่เขาควรจะได้รับนะครับอย่างเช่นในกรณีที่ถ้านายจ้างไปไม่ไหวเขาก็จะต้องได้รับเงินชดเชยเงินทดแทนอะไรในอัตราที่เขาควรจะได้รับนะครับก็อาจจะไม่ได้มองนายจ้างมากนักว่าลำบากขนาดไหนนะครับอันนี้ก็เป็นลูกจ้างอีกประเภทหนึ่งนะครับที่นายจ้างได้เจอในสถานการณ์วิกฤตนี้แต่ถามว่าเขาผิดไหมก็คงไม่ผิดนะครับแต่ในสถานการณ์ที่มันวิกฤตและแย่กันไปหมดตรงนี้ก็อาจจะต้องมาดูนะครับในเรื่องของมันอาจจะไม่ได้อยู่ในตัวบทกฎหมายกฎระเบียบนะครับแต่มันเป็นน้ำใจที่ให้กันนะครับอันนี้ก็เป็นนายจ้างและลูกจ้างนะครับที่จะได้เจอหลักๆในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับนายจ้างและลูกจ้างนะครับเชื่อว่าทั้งหมดเนี่ยเข้าใจนะครับว่าสถานการณ์นี้เนี่ยมันไม่มีใครอยากให้เกิดแต่มันเป็นสถานการณ์ชั่วคราวครับที่มันเกิดขึ้นนะครับมันตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็จะดับไปนะครับแต่ความสัมพันธ์ความภักดีความเชื่อใจนะครับที่นายจ้างและลูกจ้างมีให้กันมาตลอดเนี่ยนะครับมันไม่ควรที่จะต้องสูญหายไปกับสถานการณ์แบบนี้นะครับคนที่ถูกกระทำนะครับในภาวะวิกฤตแบบนี้ที่ได้รับในสิ่งดีๆนะครับได้รับความเห็นอกเห็นใจนะครับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ว่าจะเป็นจากนายจ้างและลูกจ้างเองเนี่ยนะครับในวันที่สถานการณ์มาปกตินะครับเขาก็จะตอบแทนสิ่งเหล่านี้กลับไปนะครับเป็นการทำงานที่ดีขึ้นการให้สวัสดิการที่ดีขึ้นต่างๆนานาเพราะคนเราเมื่อผ่านวิกฤตกันมามันจะเกิดความรักความเชื่อใจความสามัคคีกันแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ตามนะครับได้รับในสิ่งที่ไม่ดีไปนะครับถูกกระทำในสิ่งที่ไม่ดีเขาก็จะจดจำครับเขาจะจดจำนะครับและเขาก็จะมีวิธีการแสดงออกที่ตรงกันข้ามนะครับกับคนที่ได้รับสิ่งดีๆไปนะครับในวันที่สถานการณ์กลับมาปกตินะครับวิกฤตแบบนี้นะครับมันสามารถที่จะพรากสิ่งเหล่านี้ไปจากเราได้นะครับถ้าเราไม่ระมัดระวังเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้นะครับความเห็นอกเห็นใจความรักความสามัคคีนะครับเราจะต้องเดินผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันเพราะมันจะไม่อยู่กับเราตลอดวันนึงที่เรากลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างจะกลับมาดีเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็จะกลับมามีความสุขด้วยกันเหมือนเดิมนะครับร่วมทุกข์แล้วก็มาร่วมสุขด้วยกันนะครับสำหรับเซอร์วิสแชร์วันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19 นี้ไปได้นะครับเป็นกำลังใจให้ทั้งนายจ้างลูกจ้างรวมถึงสำนักงานประกันสังคมเองนะครับพวกเราร่วมมือกันนะครับความรักความเชื่อใจความสามัคคีความสัมพันธ์ที่ดีต้องอาศัยเวลาในการสร้างครับแต่ในช่วงวิกฤตแบบนี้สิ่งเหล่านี้สร้างได้ง่ายอาจจะไม่ต้องรอนานเป็นปี
นะครับหรือว่าเป็นหลายๆปีกว่าความสัมพันธ์จะพัฒนานะครับแค่ผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะครับเราก็สามารถพิสูจน์ว่าเรามีสิ่งเหล่านี้ร่วมกันได้แล้วนะครับอดทนและต่อสู้กับมันแล้วเราจะผ่านออกไปได้ที่สุดครับขอบคุณครับ